อ่าก็เซิร์ชใน Google เลยเป็นไดรเวอร์ของ Butter L5900มันก็จะดูให้เองว่าของเราเป็น Windows อะไรมันก็จะติ๊กให้เองเลยครับแล้วเราก็แค่ดาวน์โหลดตัวฟูลไดรเวอร์ตัวเต็มมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกได้เลยครับมันก็จะแตกไฟล์พร้อมกับอินสตอลไปในตัวจากมาแล้วนะครับก็คลิกต่อไปเลยครับแล้วก็คลิกยอมรับต่อไปนะครับเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตตัวนี้ครับก็คลิกต่อไปเสร็จแล้วมันจะค้นหาครับให้เราจำ IP ของเราตัวนี้ครับมันจะลงท้ายด้วยจุด136มันก็จะค้นหาให้เรานะครับเห็นไหมฮะเจอเลยแค่นี้ครับแล้วก็ติ๊กไปแล้วคลิกต่อไปครับถ้าไม่เจอก็ต้องคลิกเป็น IP ไปนะครับหลังจากตรงนี้ก็รอครับรอแล้วก็คลิกฝา Printer Property ก่อน รู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีการเซตที่ป่วยไงครับเนี่ยเปิดแชร์ไฟแชร์ไม่ได้เพราะว่าเอายูนิตมันก๊อปอันนี้ครับหลังจากลงไดรเวอร์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งสั่งปิดนะครับให้เข้ามาที่ปิ้นคลิกขวาตรงนี้แล้ว Printer Property แล้วมาที่ Printing Preference ก่อนเพื่อเปลี่ยนไซส์กระดาษจาก Letter ให้เป็น A4 ก่อนเพราะมันเป็นไซส์ต่างประเทศนะครับแล้วก็คลิกคำว่าใช้แล้วก็ตกลงทีนี้เราถึงจะสั่งปรินเทสได้ลองดูให้หน่อยครับว่าออกไหมครับ หลังจากที่เราเซตมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว Paperport เราก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรครับคลิกไปเลยครับต่อไปอันนี้ออกครับต่อไปแล้วก็เสร็จแค่นี้ครับเรียบร้อย